สวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไหนเกิดอานิสงส์มากที่สุดแม้เทวดาท่านยังสรรเสริญคอยปกปักรักษาเราก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะมนุษย์ไม่ว่าจะพูดภาษาใดมนุษย์ผู้นั้นล้วนแล้วแต่มีสุขมีทุกข์เกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นฉันจึงบอกว่าเมื่อโยมแผ่เมตตาออกไปให้โยมนั้นเจริญเมตตานั้นไม่มีประมาณไม่ว่ามนุษย์ชาติใดภาษาใดเชื้อใดประเทศใดทวีปใดก็ตามขอให้เขานั้นพ้นทุกข์เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเพียงเท่านี้โยมก็เรียกว่ามีจิตที่ผ่องใสแต่โยมต้องทำได้อยู่บ่อยๆฉันจะบอกว่าการเจริญเมตตาในยามใดมีอานิสงส์มากกว่าโยมเจริญเมตตาทั้งวี่ทั้งวันฟังนะ 1. เวลาที่โยมจะนอน 2. เวลาที่โยมตื่นนอนใหม่ๆเพราะว่าการที่โยมจะนอนนี้เรียกว่าโยมกำลังจะตายให้โยมแผ่เมตตาเจริญเมตตาจิตนี่แหละเขาเรียกว่าได้ใช้บุญครั้งสุดท้ายจึงเรียกว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายมีอานิสงส์มาก 2. ยามที่โยมตื่นคืออาหารมื้อแรกจึงมีอานิสงส์มากไม่เชื่อโยมลองทำดูเมื่อโยมแผ่เมตตาจิตให้อธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตไปแล้วขอให้โยมจงหลับเป็นสุขไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วผลบุญที่โยมอธิษฐานนั้นจะให้ผลอย่างไรโยมจักรู้เองด้วยแรงอธิษฐานที่โยมนั้นเจริญเมตตามีอนุภาพแค่ไหนเพียงแค่เจริญเมตตาอย่างเดียวแต่โยมต้องรู้จักเวลานะเวลาก่อนนอนอาหารมื้อสุดท้ายเวลาตื่นอาหารมื้อแรกสำคัญนะตายไปก็พร้อมกับบุญกุศลนักโทษเวลาที่เขาจะถูกประหารเขาก็ให้กินอาหารมื้อสุดท้ายเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจิตโยมนั้นดับไปด้วยความอาฆาตพยาบาทริษยาแล้วไซบุญกุศลที่โยมอธิษฐานบารมีนั้นจักไม่เป็นผลเพราะว่ากรรมที่โยมนั้นได้ไปกระทํานั้นดับไปพร้อมกับโยมไปปิดกั้นบุญกุศลโยมโยมลองไปแก้ไขในสิ่งนี้ดูถ้าโยมอยากเจริญโภคทรัพย์สมบัติและไปที่ใดที่มีแต่คนรักคนเมตตาอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะหลับและตื่นเป็นที่รักของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจไหมก่อนที่โยมจะนอนก่อนจะนอนอย่างที่บอกโยมนอนตอนไหนโยมก็แผ่เมตตาตอนนั้นลูกศิษย์ต้องไหว้พระก่อนไหมเจ้าคะแล้วที่โยมไหว้พระโยมไหว้ยังไงเล่าลูกศิษย์ก็อรหังสัมมาก่อนเจ้าค่ะดีแล้วถ้าโยมทำได้อย่างนั้นถ้าโยมตายไปในขณะนั้นโยมจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่จุฬามณีทันทีเลยก็จิตโยมนมัสการท่านแล้วขุมนรกใดๆก็รับไปไม่ได้ถึงแม้โยมจะทำกรรมอะไรมาก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณพุทธานุภาพเข้าใจไหมอย่าลืมนะบุคคลที่เจริญเมตตาก็ดีกราบพระสวดมนต์อธิษฐานจิตก็ดีไม่ใช่ว่าโยมได้กระทำเพียงชาติเดียวชาตินี้แต่โยมทำมาเป็นอสงไขยแล้วจิตมันจึงรวมตัวเป็นหนึ่งถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นี่แหละมันจึงเป็นบุญนั้นตามรักษาจิตเมื่อโยมทำเป็นความดีแล้วมันจะเรียกว่าทำให้เกิดชำนิชำนาญอยู่ในสายเลือดในจิตวิญญาณของโยมเองเพราะไม่มีใครฝืนให้โยมทำได้จึงได้บอกว่าการทำความดีนั้นต้องทำความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นเองอย่างน้อยก่อนนอน10นาที15นาทีครึ่งชั่วยามอึดใจเดียวของเราก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือว่ากำหนดรู้ในอานาปานสติแล้วทำความรู้สึกให้ทั่วตัววางจิตไว้ในกายส่งจิตให้สงบแล้วระลึกถึงพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าแล้วก็ทำจิตนั้นสำรวมจิตนั้นให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาใจเมื่อสงบดีแล้วก็ภาวนาจิตกำกับเข้าไป
กำหนดรู้ลมพุทเข้าโทออกอยู่อย่างนี้จนจิตรู้สึกว่าพอสมควรแล้วกับความเพียรของเราก็อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราในโลกนี้ก่อนที่เราจะนอนหลับลงไปก็เอาความสงบนั้นแลดูความสงบที่เหนือศูนย์จากกลางกายเหนือสะดือของเราภาวนากำกับลงไปจนจิตเรานั้นดับลงไปกายสังขารสงบหลับลงไปองค์ภาวนาที่โยมกำกับไปนั้นแลจะเป็นตัวรักษาจิตของโยมเพราะขณะที่โยมระลึกถึงพุทโธนั้นแลเขาเรียกว่าตัวสติตัวสติจะเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้ฝันร้ายไม่ให้ฝันลามกเมื่อมีเพศภัยอะไรเข้ามาสติตัวนี้จะทำหน้าที่คอยดูแลรักษาร่างกายสังขารของโยมผู้ใดมีองค์ภาวนาพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีพุทธังสรณังคัจฉามิก็ดีธัมมังสรณังคัจฉามิก็ดีสังฆังสรณังคัจฉามิก็ดีจะมีเทพเทวดามาคอยปกปักรักษาแม้ผู้ใดเรือนใดเจริญมนต์อยู่ไม่ขาดแล้วผู้นั้นเรือนนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแม้อัคคีไฟก็ดีความชิบหายก็ดีโจรภัยก็ดีจะมาปล้นเอาทรัพย์ไปก็ดีจากต้องมนตรานั้นจะทำการนั้นไม่สำเร็จดังนั้นแล้วขอให้โยมทั้งหลายจงเห็นค่าของอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในวาระใดอารมณ์ใดก็ตามที่เรานั้นพอจะทำได้ในการสวดมนต์ก็ดีการฟังธรรมก็ดีในการให้ธรรมก็ดีในการตรึกตรองในธรรมก็ดีในการเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายของจิตก็ดีล้วนแล้วนำไปสู่ทางแห่งมรรคแห่งนิโรธทั้งนั้นแท้ที่จริงแล้วการที่โยมสวดมนต์อยู่นั้นแลก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งการเจริญมนต์อยู่นั้นแลคือการฝึกขันติธรรมอย่างหนึ่งการเจริญมนต์อยู่นั้นแลเขาเรียกว่าเนกขัมมะคือการละอารมณ์อย่างหนึ่งดังนั้นเป็นการเจริญบารมีทั้งสิบให้เกิดขึ้นและเมื่อในขณะที่เราเจริญมนต์อยู่จิตเรานั้นไม่มีเวรภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นเรียกว่าจิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์บุญที่เราสวดมนต์ภาวนานั้นแลจะมีรัศมีออกทางกายของเราบุญนี้เมื่อเราระลึกแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงวิญญาณเหล่าใดก็ตามเขาก็จะได้รับกระแสบุญนี้นี่เรียกว่าเป็นทานแห่งเสียงนั่นเองไม่ว่าเราจะสวดในใจก็ดีสวดขณะที่เรามีเสียงพอดีก็ดีสวดในเสียงดังก็ดีแต่จิตเรานั้นต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่แต่กับอักขระภาษาที่เราสวดจนจิตเรานั้นเข้าถึงตัวปัญญาคือเข้าถึงความหมายของบทสวดนั้นแลก็จะนำพาให้เรานั้นเกิดทั้งปัญญาเห็นทางพ้นทุกข์ได้ก็จะมีอานิสงส์มากนั่นเองน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ